่ะท่านผู้ชมมาดูเรื่องนี้ดีกว่าวันนี้ดิจิตอลวอลเล็ตวันนี้จะแถลงค่ะคือมีรายงานนะครับท่านผู้ชมเขากำหนดการแถลงดิจิตอลวอลเล็ตเดี๋ยว10โมงใช่ไหม10โมงค่ะต้องประชุมกันก่อนไหมฮะคงไม่แล้วอ่ะเพราะว่าประชุมไปแล้วเมื่อ15กรกฎาคมสรุปรายละเอียด10โมงเช้าที่ตึกภักดีบดินทร์วันนี้แถลงเลยค่ะทำเนียบรัฐบาลโดยมีรายงานว่ามีการเปลี่ยนแปลงผู้แถลงข่าวหลักในโครงการนี้จากนายรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินเป็นท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรองนายกรัฐมนตรีคุณพิชัยชวนหาวชิระแถลงหัวข้อคือ Digital Wallet โครงการเพื่อประชาชนพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้ววันนี้ Digital Wallet โครงการเพื่อประชาชนพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้ววันนี้อันนี้น่าตัดนัดเอาตัวละคร Digital Wallet เข้าไปใส่แล้วเปลี่ยนข้างล่างเป็น Digital Wallet โครงการเพื่อประชาชนเข้าพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้ววันนี้ตัวละครบานเลยนึกออกใช่ไหมค่ะอันตัวละครบานเลยใครจะนั่งตรงกลางฮะเป็นเจ้าสัวคะก็ไม่คุณเศรษฐาก็คุณทักษิณน่ะฮะเอาแล้วแต่จินตนาการไง คุณเศรษฐาสิซ้ายขวามีได้หมดเลยนะเอาคุณสิริกัญญาที่ต้องมีอ๋อยืนอยู่ข้างหลังเป็นไข่มุก พอ คุณเผ่าภูมิอยู่ตรงไหนคุณเผ่าภูมิต้องเป็นลูกชายกับคุณจุลพันธ์พอแล้วเอาเป็นเขาเป็นตัวร้ายนะไม่ได้คนละเรื่องอันนี้เราเปลี่ยนเรื่องเป็นเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตแล้วไงคะชื่อเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตเปลี่ยนเรื่องกลับมาเรื่องการแถลงก่อนมีรายงานว่าอย่างไรน้องใบมีรายงานว่าการเตรียมความพร้อมของโครงการนี้ค่ะล่าสุดรัฐบาลประชุมกันไปอีกครั้งหนึ่งเมื่อวันที่15กรกฎาคมสรุปรายละเอียดแล้วเดี๋ยววันนี้24กรกฎาคมจะแถลงเสร็จแล้วจะเข้าครม.วันที่30กรกฎาคมนะคะนี่รายงานการประชุมของคณะกรรมการที่บอกถึงการเตรียมโครงการดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยบอกเอาไว้2ส่วนที่รัฐบาลจะต้องมีความพร้อมคือ1ก็คือความพร้อมเรื่องแหล่งเงินที่จะเอามาใช้ในโครงการ 2คือความพร้อมเรื่องระบบการลงทะเบียนค่ะวันนี้ต้องชัดนะใช่เออระบบการลงทะเบียนโดยที่ระบบการลงทะเบียนและระบบการชำระเงิน payment มันมี2ระบบนะเรื่องเกี่ยวกับระบบเนี่ยระบบลงทะเบียนจะเริ่มวันที่1สิงหาใช่ระบบชำระเงินก็แปลว่าจะเริ่มจ่ายตังค์นั่นแหละนั่นแปลว่าถ้าฟังจากท่านรองนายกรัฐมนตรีพาณิชย์ซึ่งวันนี้อาจจะแถลงด้วยหรือเปล่าน่าจะเริ่มตุลาคมนะครับท่านผู้ชมใช่ค่ะคุณภูมิธรรมเมื่อวานที่พูดอยู่พี่เห็นอยู่คุณภูมิธรรมพูดว่าเดือนตุลาคมใช่ไหมอยู่ในนี้มีไหนไหนดูซินี่คิวเสียงอยู่ไหนเฮ้ยมีไหมเพียงคุณภูมิธรรมเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตนะค่ะคือคุณภูมิธรรมพูดไล่เลียงถึงร้านค้าด้วยนะคะว่าเดี๋ยวร้านค้าเนี่ยจะมีสมาคมค้าปลีกประมาณ 500,000 กว่าร้านร้านธงฟ้าประมาณ 146,000 กว่าร้านแล้วก็มีร้านอาหารที่เป็นธงฟ้าประมาณ 5,000 ร้านทยอยติดต่อมาแล้วท่านก็บอกว่าถ้าจำตัวเลขไม่ผิดเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีอปท.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหาบเร่แผงลอยอีกประมาณ 500,000 ล้านด้วยร้านค้าเหล่านี้ค่ะ 500,000 ร้านร้านค้าเหล่านี้ยื่นมาแล้วซึ่งคิดว่า24กรกฎาคมเนี่ยเมื่อมีการชี้แจงเสร็จสิ้นส่วนนี้ก็จะได้ดำเนินการต่อและนี่ประโยคนี้ค่ะเข้าใจว่าภายในเดือนตุลาคมจะเริ่มจ่ายเงินให้เรียบร้อยไปตามกระบวนการนี่ตุลาชื่อการแถลงวันนี้คืออะไร Digital Wallet โครงการเพื่อประชาชนพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจแล้ววันนี้ตอนนี้ก็คืบหน้าไปเยอะแล้วในเรื่องร้านค้าก็คืบหน้าไปเยอะแล้วเรื่องสินค้าต้องห้ามสินค้าที่ไม่สามารถเข้าร่วมรายการได้ก็พิจารณามาเยอะแล้วก็คิดว่าหลังจากวันที่24ได้ชี้แจงชัดเจนก็ไม่อยากคุยหลายเรื่องปนกันตอนนี้ก็มีเยอะแล้วนะครับตอนนี้มีของสมาคมค้าปลีกก็ 50,000 กว่าล้านของร้านฟ้าธงร้านธงฟ้าก็ประมาณ 140,000แต่พันล้านร้านอาหารธงฟ้าก็อีกประมาณ 5,000 ล้านเนี่ยตอนนี้ก็ทยอยติดต่ออาบเล่แผงรอยต่างๆนี่ก็ประมาณ 500,000 ก็ผมคิดว่าพรุ่งนี้ชี้แจงเสร็จปั๊บแล้วก็กระทรวงวันนี้ก็จะเริ่มต่อเข้าใจว่าภายในตุลาได้จ่ายเงินเรียบร้อยไปตามกระบวนการนี่ท่านผู้ชมฮะขนาดเดียวกันบางกระแสบอกท่านนายกจะไปพูดเรื่องกำหนดวันใช่ค่ะมันไม่ตรงกันไงไหนดูกำหนดคือถ้าลองดูไทม์ไลน์อะค่ะ
ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังคือคุณพิชัยใช่ไหมคะคุณจุลพันธ์แล้วก็คุณเผ่าภูมิเนี่ยจะเป็นผู้แถลงเรื่องเกี่ยวกับการเปิดลงทะเบียนของประชาชนก็คือจะเป็นกลุ่มของคนที่มีมือถือแบบสมาร์ทโฟนว่าลงทะเบียนตอนไหนอ่ะลงกลุ่มแรกนะอ่ะกลุ่มที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือแบบสมาร์ทโฟนจะเปิดเมื่อไหร่แล้วต้องทำอย่างไรอันนี้ท่อนที่1ตามรายงานนะคะท่อนที่2เป็นคุณภูมิธรรมจากกระทรวงพาณิชย์จะพูดเรื่องร้านค้าที่จะร่วมโครงการค่ะว่าต้องทำอย่างไรเงื่อนไขอะไรวิธีการรับเงินของร้านค้าเป็นอย่างไรแล้วท่อนที่3เนี่ยตามรายงานบอกว่าคือท่านนายกรัฐมนตรีเป็นท่อนสรุปปิดท้ายก็คือสรุปไทม์ไลน์ของโครงการนะคะเงินจะเข้าเมื่อไหร่จะเริ่มใช้เงินได้วันไหนแล้วทำเอกสารหนึ่งบอกนายกไม่มาแล้วใช่ก็จะเปลี่ยนเป็นคุณพิชัยเป็นตัวหลักแทนถ้าเกิดท่านนายกไม่แถลงเองแปลกอีกนะเพราะนี่คือนโยบายเรือธงใช่ไหมคะใช่ค่ะถ้าท่านไม่แถลงเองนี่ถือว่าแปลกนะสำหรับผมเนี่ยนะใช่หรือยังไงใช่ค่ะขณะเดียวกันท่านผู้ชมคิดว่าจะเปลี่ยนอีกไหมฮะเปลี่ยนไหมหรือยังไงแล้วก็ทำสิเสริมว่าประมาณขณะนี้เงินมาจากสองกองนะงบประมาณปี67กับงบประมาณปี68ค่ะทกสเนี่ยไม่มีแล้วแต่ถ้าปลัดกระทรวงการคลังบอกยังไม่ปิดโอกาสนะยังไม่ปิดทางเพราะเดี๋ยวรอดูผมคาดเอาว่าจะรอดูเขาจะเปิดลงทะเบียนคนที่จะไปยืนยันตัวตนว่าฉันจะเอา10,000โดยมีเงื่อนไขคุณสมบัติอย่างที่บอกไปแล้วถูกไหมแล้ว45วันก็จะรู้ว่ามีจำนวนเท่าไหร่แน่วงเงินที่เตรียมมาไว้เนี่ยคือ450,000ล้านถึงแม้ยอดจำนวนคนที่มีสิทธิ์ 50.7 ล้านคนนะก็ต้องใช้500,000ล้านแต่เชื่อว่าจะยืนยันตัวตนไม่ครบค่ะเหมือนโครงการของรัฐอื่นๆก็จะประมาณ 90% หรือประมาณ 450,000 เอาแฟนคลับของฝั่งเพื่อไทยอาจจะคิดว่าฝั่งแฟนคลับของสีส้มจะไม่เอาไหมเอาไหมคะไม่รู้แต่45วันจะรู้ถูกไหมใช่ค่ะแล้วจะรู้แล้ววงเงินเท่าไหร่ค่ะก็ประมาณเดือนกันยาจะรู้ถูกไหมค่ะท่านปลัดบอกเพราะฉะนั้นณวันนั้นก็จะรู้ว่าถ้าเกิดมันเกินกว่า 450,000 มันก็ต้องไปหาเพิ่มเติมเพิ่มเติมก็ในการบริหารจัดการงบประมาณหรือจะย้อนกลับไปใช้มาตรา28ก็คือใช้เงินจากทกส อันนี้ต้องตามกันดูนะขณะที่เมื่อวานนี้น่าสนใจหลังจากที่พรรคก้าวไกลเนี่ยคุณสิริกัญญาเอ๊ะปิ้นมาหน่อยสิเขาสรุปวันก่อนอะประเด็นนั้นน่ะน้องไบที่บอกว่าผิดกฎหมายชัดเจน3ข้ออ๋อใช่ใช่ไบเห็นอยู่ผิดกฎหมายชัดเจน3ข้อเมื่อวานนี้นักข่าวถามคุณวิศรุเครืองามในฐานะอะไรที่ปรึกษาของนายมตรีซึ่งคนนี้เนี่ยมือกฎหมายสำคัญเลยประเด็นนี้เกี่ยวกับกรณีการแถลงรายละเอียดเงินโครงการดิจิทัลวอลเล็ตวันนี้ที่จะแถลงคุณที่ชุดรู้เมื่อวานนี้บอกไม่ทราบเพราะว่าไม่ได้เข้าประชุมด้วยค่ะและไม่มีคำแนะนำอะไรให้รัฐบาลในเรื่องนี้และยังไม่ได้มีใครส่งคำถามเกี่ยวกับประเด็นข้อกฎหมายซึ่งคุณวิษณุบอกว่าคิดว่าผู้ที่เกี่ยวข้องเขาคงเตรียมพร้อมเอาไว้แล้วล่ะนักข่าวถามเลยแล้วคิดว่าคุณวิษณุคิดว่ามีเรื่องไหนที่น่าเป็นห่วงไหมอาจารย์วิษณุตอบว่าเรื่องนี้ไม่ได้ดูและไม่มีใครมอบหมายให้ดูคือไม่ได้ตอบที่ถามว่าเป็นห่วงเรื่องไหนไหมอ๋อยังไม่ได้ดูไม่ได้ดูและไม่มีใครมอบหมายให้ดูแต่นักใบคิดว่าจะส่งให้ดูไหมในที่สุดพี่ว่าส่งไม่ได้ดูเพราะว่าเขาไม่ได้บอกให้ดูอะไรขณะที่ฝ้าของพรรคเพื่อไทยเมื่อวานนี้คุณจิตติพจน์วีรยารอดบัญชีรายชื่อเพื่อไทยแกโพสต์ X คือวันก่อนคุณจิตติพจน์ก็พูดเรื่องอะไรสักเรื่องนึงเกี่ยวกับเศรษฐกิจล่าสุดเมื่อวานโพสต์ในฐานะที่อยู่เป็นกรรมการงบประมาณได้บอกนะเมื่อวานนี้เนี่ยสำนักงบประมาณได้ให้มาให้ข้อมูลกับกรรมการวิสามันว่างบดิจิทัลวอลเล็ตเป็นไปตามพรบวิธีงบประมาณและพรบวินัยการเงินการคลัง
แล้วก็แจกแจงว่ายังไงประเด็นเรื่องงบลงทุนเป็นหลักการที่สำนักงบประมาณนิยามมาตั้งแต่ปี53ว่ารายจ่ายลงทุนหมายถึงการใช้จ่ายเพื่อจะสร้างความเติบโตทางเศรษฐกิจและรายจ่ายเพื่อได้มาซึ่งครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างซึ่งถือว่าเป็นรายจ่ายเพื่อการสะสมทุนของหน่วยราชการส่วนกระทรวงการคลังโดยท่านปลัดกระทรวงการคลังและคณะได้ชี้แจงว่าจากสถิติที่ผ่านมาครัวเรือนจะมีรายได้ประมาณ 24,000 บาทเศษโดยจะใช้จ่ายในเรื่องส่วนตัวประมาณ 20% ที่เหลือจะเป็นรายจ่ายเพื่อการลงทุนก็คือผ่อนบ้านผ่อนรถเมื่อประชาชนได้รับเงินดิจิตอลวอลเล็ตจึงน่าจะมีการใช้จ่ายในทำนองเดียวกันจึงคาดการว่างบดิจิตอลวอลเล็ตประชาชนจะนำไปใช้ลงทุนประมาณ 80%แล้วก็ย้ำอันนี้คงจะไปโต้คุณสิริกัญญาว่าเรื่องงบลงทุนนะคะดิจิตอลเลทเอามานับเป็นงบลงทุนได้ยังไงเพราะว่าไปสำรวจความคิดเห็นมาแล้วเขาจะใช้อุปโภคบริโภคใช่ไหมใช้ในการบริโภคจำได้ใช่ไหมที่จู่ๆก้าวไกลก็ทำโพขึ้นมาใช่ค่ะแล้วก็ไปอภิปรายเลยว่าส่วนเนี่ยเขาจะเอาไปกินไปใช้เลยไม่ได้ลงทุนเอาไปบริโภคทำไมมานับเป็นงบลงทุนได้ยังไงนี่คุณจิติพจน์ก็เลยบอกเลยอะค่ะว่าเนี่ยเขาจะเอาไปลงทุนคำว่าลงทุนรายจ่ายเพื่อการลงทุนก็คือรวมถึงผ่อนบ้านผ่อนรถนี่แหละค่ะแต่จริงๆดิจิทัลเลทผ่อนบ้านผ่อนรถไม่ได้นี่ใช่เอาไปลงทุนจ่ายค่าไฟไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะแล้วยังไงต่อโดยในการประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกาก็มีตัวแทนร่วมประชุมและให้ความเห็นด้วยครับบอกได้มีการอภิปรายที่ทั้งฝ่ายที่เห็นด้วยและไม่เห็นด้วยในที่สุดที่ประชุมคณะกรรมาธิการได้เห็นชอบร่างพรบดังกล่าวครับขั้นต่อไปก็คือรับฟังความเห็นและแปรยติของส.ส.ที่จะแปรยติในวันพฤหัสนี้ครับอ้าวนี่ฮะท่านผู้ชมก็แปลว่าก็เป็นการสู้รบกันอยู่เรื่องข้อกฎหมายคุณชริกัญญาบอกข้อที่1ถ้าจำไม่ผิดก็คือกรณีใช้ข้ามปีงบประมาณอันนี้คุณสิริกัญญาบอกว่าไม่ได้จะมานับแค่ว่าลงทะเบียนภายในปีงบประมาณ67แล้วจะใช้ไปข้ามไปเป็นปีงบประมาณ68เนี่ยไม่ได้ผิดกฎหมายรัฐบาลชี้แจงไม่ใช่รัฐบาลถ้าปลัดคลังบอกเมื่อวันก่อนท่านปลัดบอกว่าการที่มาลงทะเบียนนี่คือการเริ่มถือเป็นการก่อนหนี้ผูกพันแล้วใช่ใช่ท่านบอกค่ะท่านยืนยันไม่ผิดกฎหมายตรวจสอบแล้วกับทุกหน่วยงานโดยยืนยันว่าเมื่อลงทะเบียนซึ่งมันจะเกิดขึ้นในเดือนหน้าเนี่ยสิงหาถูกไหมใช่หนึ่งมันยังอยู่ในปีงบประมาณ67ค่ะเพราะฉะนั้นถือเป็นการผ่อนหนี้ผูกพันตามกฎหมายแล้วแต่ก้าวไกลสิริกัญญาบอกไม่ได้ลงทะเบียนไม่เท่ากับก่อนหนี้ผูกพันหยุดสร้างบรรทัดฐานผิดๆคือการก่อนหนี้ผูกพันในมุมของคุณสิริกัญญาเนี่ยต้องเป็นสัญญาที่ทำทั้งสองฝ่ายจากการกู้ค้ำประกันการเช่าหรือการซื้อของดังนั้นการลงทะเบียนเนี่ยคุณสิริกัญญามองว่าไม่ได้เป็นสัญญาต่างตอบแทนนะคะดังนั้นมันไม่เกิดหนี้ถ้าถือว่าแค่การลงทะเบียนเป็นการก่อนหนี้เนี่ยในอนาคตคุณสิริกัญญาบอกว่าจะมีการเอาเยี่ยงอย่างแล้วก็จะสร้างบรรทัดฐานผิดๆอย่างเงี้ยในการบริหารงบประมาณผิดพลาดส่วนประเด็นเรื่องเหลื่อมปีก็อย่างที่บอกอันนี้เป็นข้อ2น้องไบรท์งบกลางเบิกจ่ายงบกลางปี67ข้ามไปยังปีงบประมาณ68เพื่อจะทำดิจิตอลวอลเล็ตที่บอกว่าจะออกช่วงไตรมาส4ส่วนประเด็นอันแรกเรื่องกรณีงบลงทุนน่ะอันนี้ก้าวไกลเขาบอกว่ายังไงงานที่งบดิจิตอลวอลเล็ตไม่เป็นรายจ่ายลงทุนจริงๆมันมีรายละเอียดว่ากฎหมายกำหนดว่าแต่ละปีงบประมาณจะต้องมีรายจ่ายลงทุนกี่เปอร์เซ็นต์พอดิจิทัลเลทใส่เข้าไปปุ๊บมันถึงได้ตามยอดที่กฎหมายกำหนดเอาไว้แต่ในความเป็นจริงดิจิทัลเลทไม่ใช่งานจ่ายลงทุนโดยคุณสิริกัญญาเนี่ยเห็นว่าดิจิทัลเลทเป็นเงินที่รัฐบาลแจกประชาชนไปใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจคือถึงแม้ประชาชนจะเอาเงินไปซื้อสินค้าประเภททุนก็คือเหมือนกับการลงทุนอย่างอุปกรณ์ในการประกอบอาชีพอย่างเงี้ยค่ะประเภทนี้แต่ก็ยังนับเป็นรายจ่ายลงทุนไม่ได้อยู่ดีเพราะรายจ่ายลงทุนจะหมายถึงรายจ่ายลงทุนของภาครัฐเท่านั้นในความหมายนี้หมายถึงรายจ่ายลงทุนของภาครัฐเท่านั้นไม่นับการใช้จ่ายของประชาชนอ้าวนี่คือการตีความข้อกฎหมายที่ต่างกันแล้วเดี๋ยวต้องสู้กันในกรรมาธิการพิจารณาชั้นกรรมาธิการเรื่องงบเพิ่มเติมก่อนใช่ไหมค่ะแล้วเดี๋ยวเข้าสภาแล้วถ้าผ่านจะยื่นศาลปกครองไหมเนี่ยเพราะโอกาสผ่านก็สูงอ่ะกัญชาจบไปแล้วนะจบแล้วท่านนายกบอกอันเงียบๆเดี๋ยวจัดการให้แล้วก็เรียกมาคุยแล้วตกลงไปออกกฎหมายลูกใช่ไหมใช่ออกเป็นพรบควบคุมการใช้กัญชาทีนี้งานดิจิตอลเครื่องมือทำหากินเครื่องใช้ไฟฟ้าแล้วทำไมใช้ไม่ได้ออกเครื่องไฟฟ้าไม่ได้
อยากขายกาแฟซื้อเครื่องไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้เพราะเป็นเครื่องไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ถ้าขายลูกชิ้นหม้อทอดก็ไม่ได้ใช่ไหมอ๋อลูกชิ้นหม้อทอดได้ซื้อหม้อทอดลูกชิ้นไฟฟ้าไม่ได้อีกไหมคือถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าไม่ได้เลยไอ้หม้อทอดลูกชิ้นมันเป็นไฟฟ้าอีกใช่ไหมอ๋อใช่เหมือนเครื่องอบลมร้อนอย่างเงี้ยเหรอคะแต่ถ้าซื้อเป็นหม้อแล้วเอาน้ำมันใส่แล้วจุดเตาขึ้นมาทอดอย่างเงี้ยอันเนี้ยได้ค่ะเอายังไงดีอ่ะล่าสุดน่าจะใช่แล้วล่ะท่านนายกไม่แถลงเองอ้าวคุณเศรษฐา ท่านทวีตเมื่อเวลา 8:00 นค่ะบอกวันนี้แล้วครับพี่น้องคนไทยทุกคนรัฐบาลพร้อมสำหรับก้าวแรกของโครงการ Digital Wallet 10:00 นวันนี้คุณพิชัยรองนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยคุณจุลพันธ์และคุณเผ่าภูมิรัฐมนตรีช่วยคลังเตรียมแถลงข่าวอย่างเป็นทางการครั้งแรกให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบรายละเอียดและความชัดเจนตั้งแต่การลงทะเบียนการยืนยันตัวตนและการตรวจรับสิทธิ์ประชาชนทุกคนครับท่านมีส่วนช่วยมากๆในการกระตุ้นเศรษฐกิจเราพร้อมแล้วครับวันนี้ก้าวแรกเราจะก้าวไปพร้อมๆกันกับอีก50ล้านคนครับอ้าวนี่ตกลงคงจะใช่แล้วล่ะแสดงว่าถ้าอย่างนี้คุณเศรษฐาไม่น่าจะแถลงด้วยแล้วเตาแก๊สได้ไหมเตาแก๊สได้แต่ซื้อแก๊สไม่ได้อ่ะใช่เตาแก๊สได้ไม่ใช่เครื่องไฟฟ้าถูกไหมค่ะnegative list เนี่ยมาดูซิมีอะไรลองไล่ negative list negative list สินค้าสลากกินแบ่งรัฐบาลลอตเตอรี่ห้ามซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ห้ามซื้อยาสูบห้ามซื้อกัญชาห้ามซื้อกระท่อมค่ะกระท่อมนี่หมายถึงใบกระท่อมพืชกระท่อมใช่ไหมค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากกัญชากับกระท่อมบัตรกำนันบัตรกำนันห้ามนะฮะบัตรกำนันบัตรเงินสดซื้อไม่ได้ทองคำเพชรพลอยอัญมณีน้ำมันเชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แล้วก็เครื่องมือสื่อสารหรือโทรศัพท์มือถือเพราะฉะนั้นท่านถามผมเข้ามาว่าถังแก๊สไอ้ซื้อเตาแก๊สได้ไหมได้แต่ท่านต้องซื้อแก๊สเองคุณผู้ชมบอกเตาไฟฟ้าปิ้งหมูย่างก็จะไม่เตาไฟฟ้าไม่ได้เพราะเป็นเครื่องไฟฟ้าใช่ถ้าเป็นเตาแบบที่ใส่ถ่านอย่างเงี้ยได้ใส่ถ่านก้อนดำๆค่ะใช่ไหมแบบนั้นได้เอาก็เกณฑ์เป็นอย่างนี้ไงเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้สินค้าออนไลน์ไม่ได้ครับไม่ได้ออนไลน์ถึงแม้พยายามจะเสนอตัวเข้ามาในระบบแต่ไม่ได้นะค่ะไม่น่าจะเปลี่ยนแล้วมั้งไม่น่าจะเปลี่ยนแล้วเพราะออนไลน์มันจะกำหนดพื้นที่ไม่ได้ไงอ่ะใช่เพราะว่าเขาต้องการให้ซื้อในชุมชนก็อย่างที่คุณรอบที่หนึ่งคือเป็นอำเภอเท่านั้นใช่ไหมใช่ออนไลน์ไม่ได้เซเว่นได้แต่อยู่ในอำเภอนั้นร้านสะดวกซื้อได้ค่ะ แล้วก็ถ้าฟังจากคุณภูมิธรรมเนี่ยก็คือมีร้านธงฟ้าร่วมด้วยร้านอาหารธงฟ้าก็ร่วมด้วยอุปกรณ์กีฬาได้ไหมได้ครับไม่มีอะไรห้ามนี่อาหารสัตว์เลี้ยงก็ได้นะใช่ไหมคะได้ครับไม่มีอะไรห้ามเครื่องซักผ้าไม่ได้ค่ะเพราะเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยค่อยๆไล่ไปไม้ตียุงมันละเอียดไปไหมเนี่ยได้ไหมมันใช้ไฟฟ้าหรือเปล่าไม่มันชาร์จใช่ไหมใช่จบพอแล้วไปคิดกันเดี๋ยวรอดูแถลงวันนี้เถอะประเด็นนี้พูดถึงเรื่องซื้อข้าวของอาจารย์นายกซื้อรถอีกคันหนึ่งนะใช่ค่ะทะเบียนสอสาราถอฐานก็มาจากเศรษฐานี่แหละค่ะคันเดิมอะไรสอรอไหมสอรอ30ใช่อ๋อสำนักน้ำตรี30ใช่ไหมอันนี้เป็นสอถอเพราะว่าท่านควักเงินซื้อเองนะคะแต่เป็นอีกสีหนึ่งเนี่ยใช่ค่ะเล็กซัสค่ะสอสาราถอฐาน30กทม.นี่เมื่อวันนี้ตอนเช้าท่านใช้รถประจำตำแหน่งนะคะแต่คณะทำงานเนี่ยเอาเล็กซัสรุ่นเดียวกันมาจอดข้างๆกันในที่จอดรถของท่านนายกเห็นไหมคะเหมือนกันเลยทีนี้ต่างจากคันเดิมยังไงคือคันเดิมมี4ที่นั่งคันใหม่ปรับให้เหลือ2ที่นั่งเป็นเบาะหนังแล้วก็ปูพรมให้เหมาะสมกับสรีระของท่านนายกคือท่านนายกเป็นคนสูงไงคะและรถคันใหม่คันนี้ท่านนายกใช้เงินส่วนตัวซื้อนะคะจองมาสักระยะหนึ่งแล้วก็เพิ่งจะได้รถมาเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะเอามาใช้สลับสับเปลี่ยนกับรถคันที่ใช้ประจำตำแหน่งของทำเนียบรัฐบาลค่ะแล้วข้างในเขาปรับปรุงนะเป็น2ที่นั่งใช่อันนี้ท่านเห็นบอกจะใช้เวลาลงพื้นที่ต่างจังหวัดนะคะเดี๋ยวนะรถของทำเนียบจะใช้ต่างจังหวัดรถคันใหม่จะใช้ในกรุงเทพก็คือท่านสูงอ่ะ
ก็เลยปรับที่นั่งข้างในเดิมเป็น4ที่นั่งใช่ไหมจาก4เป็น2ค่ะมาว่ากันต่อไปค่อยๆไล่ไปท่านผู้ชม